สวยสง่าทำไมอแมนดาเลือกชุดขาวอำลาตำแหน่ง MUT 2021ค่ำคืนที่ผ่านมาหลายคนต่างให้ความสนใจกับการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2021รอบตัดสินณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยาและในปีนี้มงกุฎตกเป็นของแอนแอนชิลีสกอตเคมมิดสาวงามหนึ่งเดียวแห่งสยามที่ทรงพลังและมีคุณค่าสมบูรณ์แบบทุกองศาแต่เมื่อมีคนรับตำแหน่งใหม่ก็เป็นธรรมเนียมที่นางงามรุ่นพี่ผู้ครองมงกุฎก่อนหน้านี้ออกมาอำลาตำแหน่งซึ่งอแมนดาในฐานะมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2020เธอมาในชุดเดรสสีขาวจากแบรนด์ Private Couture แบรนด์เดียวกับชุด Queen of Andaman ที่ปรากฏบนหน้าปกสุนจิบัตรการประกวด Miss Universe 2021ครั้งนี้ Private Couture ได้รับโจทย์จาก Amanda ให้ดีไซน์ชุดอำลาตำแหน่งโดยทางแบรนด์ได้อธิบายถึงที่มาของชุดนี้ว่าชุดนี้คือความตั้งใจของ Amanda ที่อยากจะใส่ชุดสีขาวที่มีความเรียบโก้และคลีนที่สุดในค่ำคืนที่สำคัญที่สุดของชีวิตอีกคืนนึงเพื่อส่งให้มงกุฎโดดเด่นที่สุดและแอมแมนดาก็ได้ให้เกียรตินั้นกับเราในการทำชุดนี้ขอขอบคุณข้อมูลจาก tini.com ขอบคุณค่ะ